เราเจริญสติปัฏฐานสี่นี้เป็นเหตุให้อายุยืนด้วยพระศาสดาตรัสกับพระเจ้าประเสนที่โกศลนะว่ามนุษย์ผู้มีสติอยู่ทุกเมื่อรู้จักประมาณในโภชนะที่ได้มาย่อมมีเวทนาเบาบางเขาย่อมแก่ช้าครองอายุได้ยืนนานถ้าอยากอายุยืนก็พยายามเป็นผู้มีสติทุกเมื่อสติปัฏฐานสี่นั่นเองสติปัฏฐานสี่ก็ถูกอธิบายด้วยอนาปานสติรู้ลมหายใจเข้าออกแล้วก็ประมาณในโภชนะประมาณในการบริโภคประมาณในการบริโภคเป็นอย่างไรก็คือให้เป็นผู้มีปกติมีท้องอันพร่องอยู่เล็กน้อยแล้วก็ไม่ฉันจนเต็มกระเพาะเกินไปพระเจ้าประเสนที่โกศลก็เลยเรียกสุทธัสสนมานพมาว่าเจ้าจงเรียนคาถานี้ในสำนักพระผู้มีพระภาคแล้วจงกล่าวในเวลาที่เราบริโภคอาหารอันหนึ่งเราจะให้นิตยพัฒน์แก่เจ้าวันละร้อยกหาปณะทุกวันก็คือให้เตือนสติพระเจ้าประเสริฐที่โกศลด้วยเวลาทานอาหารท่านมักจะทานอิ่มเกินไปเมื่อวานเราทราบเรื่องกรรมกรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบว่าตัวกรรมที่แท้จริงเนี่ยก็คือที่ตั้งวิญญาณสี่นั่นเองหรือคือผืนนาที่วิญญาณนั้นไปตั้งอาศัยหรือเปรียบเหมือนเมล็ดพืชไปตั้งอาศัยให้เราดูพระสูตรที่พระองค์ตรัสเรื่องของกรรมตั้งแต่เรื่องแสงกับฉากตั้งแต่มโนมาเหมือนลำแสงสุริเยที่พุ่งเข้าไปนะหาฉากพิติคือฝาเรือนพิติคือฝาเรือนรัศมีก็คือวิญญาณปฏิทิตังหรือปฏิทิตานะก็คือการตั้งอาศัยรอยแดดเนี่ยหรือพระองค์เรียกรัศมีเนี่ยจะปรากฏเมื่อมีการกระทบลำแสงเมื่อมีการกระทบกับฉากจะเกิดรัศมีเกิดรอยแสงขึ้นรัศมีตรงนี้พระองค์เปรียบเหมือนวิญญาณแปลว่ากิริยาที่รู้แจ้งเป็นกิริยาที่รู้แจ้งของมโนคือลำแสงเป็นมโนจึงเรียกมโนวิญญาณเป็นมโนวิญญาณดังนั้นตรงนี้ตรงรัศมีนี้เป็นกิริยาที่รู้แจ้งคือวิญญาณวิญญาณมาตั้งบนฉากก็จะใช้คำว่าปฏิทิตังวิญญาณังเป็นการตั้งอยู่ของวิญญาณตั้งที่ไหนตั้งที่ฝาเรือนเมื่อมันตั้งอยู่แล้วเนี่ยถ้าไม่มีการตั้งอยู่ก็คือฝาเรือนไม่มีพระศาสดาบอกถ้าฝาเรือนไม่มีล่ะมันไปตั้งที่ไหนสาวกบอกมันไปตั้งที่ดินก็เท่ากับว่าวิญญาณเนี่ยดับไปแล้วไปปรากฏใหม่ลองใช้เทียบความเร็วของแสงเลยปรากฏรัศมีขึ้นอีกทีที่ดินแล้วถ้าดินไม่มีล่ะสาวกบอกรัศมีจะไปปรากฏที่น้ำไปปฏิทิตังที่นั่นแล้วถ้าน้ำไม่มีล่ะรัศมีย่อมไม่ปรากฏอัปปฏิทิตังอัปปฏิทิตังวิญญาณังพระศาสดาก็เลยบอกเนี่ยถ้าไม่มีราคะนันทิตัณหาในกัปพลีกาลาหารวิญญาณอาหารผัสสะอาหารมโนสัญเจตนาอาหารเนี่ยวิญญาณก็ตั้งอยู่ไม่ได้ถ้าเราไม่มีราคะนันทิตัณหาในพวกฉากพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยวิญญาณจะหาที่ตั้งไม่ได้วิญญาณมีเพราะนามรูปตัวฉากนี้ก็คือนามรูปพวกนี้พวกฉากนี้คือนามรูปวิญญาณจะมีได้เพราะมีการกระทบของมโนกับนามรูปนามรูปใช้พระองค์ใช้อย่างเรียกว่าธรรมังองค์ประกอบของภาษาจะใช้คำว่าธรรมังคือต้องมีมโนบวกธรรมังบวกธรรมังแล้วก็จะเกิดมโนวิญญาณมโนวิญญาณนั้นวิญญาณการรู้แจ้งเนี่ยเป็นของใครเป็นของลำแสงคือมโนนะเป็นของมโนนั่นเองจึงเรียกว่ามโนวิญญาณการรู้แจ้งทางใจนั้นองค์ประกอบของผัสสะจะมีสามเสมอสัมผัสทางใจจะมีมโนมีธรรมังมีมโนวิญญาณถ้าสัมผัสในส่วนของกายธรรมังก็จะเป็นเรื่องของกายซึ่งถูกแตกไป5อายตนะก็จะมีรูปมีรูปมีตามีวิญญาณทางตาก็คือมโนมาสู่คลองแห่งจักขุโสตะคานะชิวาลำแสงก็ต้องพุ่งไปสู่ส่วนของรูปแล้วก็แยกอายตนะไปการรู้แจ้งจึงเกิดขึ้นได้นี่ก็จะให้เห็นคำพูดที่แทนกันได้เนี่ยตัวธรรมังเนี่ยสามารถแทนตรงนามรูปได้ตรงนามรูปเนี่ยก็สามารถแทนด้วย
นี่เลยเวทนานะรูปเวทนาสัญญาสังขารนะตัวรูปเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยก็เป็นที่ตั้งของวิญญาณนั่นเองนะซึ่งต้องมีการสัมผัสมีการชนกันก่อนการชนกันจึงเรียกว่าสัมผัสหรือผัสสะทีนี้ตัวฉากเนี่ยอีกพระสูตรหนึ่งพระองค์ก็เรียกฉากเนี่ยว่าจัตตโสวิญญาณทิติโยจัตตโสก็คือ4วิญญาณะก็คือวิญญาณทิติโยก็คือตั้งไปตั้ง4วิญญาณตั้งหรือที่ตั้งวิญญาณ4คืออะไรพระองค์ก็กระจายไปว่าวิญญาณอาศัยรูปตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีรูปเป็นอารมณ์มีรูปเป็นที่ตั้งอาศัยมีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ได้แล้วก็ไล่ไปวิญญาณเข้าถือเอาอะไรเวทนาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีเวทนาเป็นอารมณ์อารัมมณีอารัมมณะคืออารมณ์นั้นอารมณ์เป็นคำที่กว้างนะรูปก็เป็นอารมณ์เวทนาก็เป็นอารมณ์สัญญาสังขารเป็นอารมณ์มีเวทนาเป็นที่ตั้งอาศัยมีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไปบุญได้สัญญาสังขารตรัสเหมือนกันนับได้4พอดีนั่นคือพระองค์ขยายความว่า4วิญญาณที่ตั้งเนี่ยคืออะไรคือรูปเวทนาสัญญาสังขารซึ่งรูปเวทนาสัญญาสังขารซึ่งเป็น4วิญญาณที่ตั้งเนี่ยพระองค์เปรียบเหมือนปฐวีธาตุเปรียบเหมือนปฐวีธาตุคือดินทั้งหมดนี้เปรียบเหมือนดินวิญญาณเปรียบเหมือนเมล็ดพืชนันทิราคะความเพลินพอใจนี่เปรียบเหมือนน้ำมีน้ำพระองค์ถามสาวกว่าเมล็ดพืชที่ไม่มีองค์ประกอบไม่มีอาหารคือดินกับน้ำเนี่ยจะงอกได้ไหมสาวกก็บอกไม่ได้แล้วเมล็ดพืชที่มีอาหารคือมีดินกับมีน้ำเป็นอาหารเนี่ยงอกได้ไหมสาวกบอกงอกได้พระองค์ก็เลยเริ่มอุปมาว่า4วิญญาณที่ตั้งเนี่ยเปรียบเหมือนปฐวีธาตุยังไม่บอกว่าอะไรยังไม่บอกว่าเป็นธาตุอะไรว่า4คืออะไรแล้วบอกว่านันทิราคะเปรียบเหมือนน้ำวิญญาณเปรียบเหมือนพืชสดทั้ง5พืชสดทั้ง5คือพืชนั้นเกิดจากรากต้นผลยอดเมล็ดบอกว่าวิญญาณที่ประกอบด้วยอาหารเรียกว่าวิญญาณังสาหารังสาหารังก็คืออาหารอาหารของมันก็คือปฐวีกับอาโปดินกับน้ำก็จะเจริญงอกงามไพบูลย์และพระองค์ก็เริ่ม อธิบายขยายความคำว่า4คืออะไรก็ไล่ไปว่าวิญญาณอาศัยรูปตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้วิญญาณอาศัยเวทนาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้สัญญาและสังขารดังนั้นที่ตั้งของวิญญาณก็ไม่ต่างกับฉากแสงกระทบฉากตัวอุปมาลำแสงเนี่ยอธิบายตั้งแต่การเกิดขึ้นของวิญญาณแล้วมาตั้งอาศัยส่วนอุปมาเมล็ดพืชท่านปรับอุปมานิดนึงเป็นเมล็ดพืชกับพื้นนาเพื่ออธิบายการเจริญงอกงามเพราะแสงมันงอกเนี่ยมันเห็นยากก็เป็นเมล็ดพืชแล้วเมล็ดพืชก็สามารถงอกได้งอกได้หรือไม่ได้ถ้าไม่ได้ก็คือไม่มีองค์ประกอบคือดินกับน้ำคือไม่มีที่ตั้งไม่มีฉันทะราคะความเพลินพอใจมันจะไม่งอกวิญญาณไม่มีฉันทะไม่มีอารมณ์ที่ไปตั้งมันจะไม่เจริญงอกงามจากนั้นเนี่ยพระองค์ก็ขยายมาที่ผืนนาผืนนาที่เป็น4ขันธ์นี้พระองค์ก็ปรับอีกนัยยะหนึ่งว่าเป็นผืนนาเลวผืนนาปานกลางผืนนาดีผืนนากับปฐวีอันนี้ใช้คำว่าปฐวีปฐวีธาตุอันนี้ใช้คำว่าเขตตังเขตตังแปลว่าผืนนาผืนนาคือดินไหมดินอันเดียวกันนั้นผืนนากับดินอันเดียวกันและเขตตังพระองค์บอกว่ากัมมังเขตตังกัมคือผืนนากัมมังเขตตังกัมมังเขตตังกัมมังเขตตังวิญญาณังพีชังวิญญาณคือเมล็ดพืชเมล็ดพืชคงเหมือนเดิมคือวิญญาณนะมีตัวคงที่แล้วปรับพยัญชนะนิดหนึ่งส่วนตัณหาสิเนโหตัณหาคือยางในพืชปรับนิดหนึ่งน้ำซึ่งเป็นนันทิราคะเนี่ยปรับมาเป็นยางในพืชเพราะน้ำลดเมล็ดพืชละเมล็ดพืชชุ่มชื้นละก็เป็นยางในพืชดังนั้นสองพระสูตรนี้เชื่อมโยงกันเท่ากับเราเห็นว่าพระองค์เนี่ยขยายนัยยะความหมายออกไปว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยมันก็มี3ระดับคือเลวปานกลางแล้วก็ดีหรือปราณีตเมล็ดพืชที่ไปตั้งบนผืนนาเลวจะได้ภพที่เรียกว่ากามภพเมล็ดพืชที่ไปตั้งในผืนนาปานกลางจะได้รูปภพเมล็ดพืชที่ตั้งในผืนนาดีหรือผืนนาปราณีตจะได้อรูปภพจะได้อรูปภพภพ3
พบพระองค์ก็บอกอานนท์พบมีได้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้เพราะพระอานนท์ถามพระศาสดาว่าคำว่าพบมีได้ด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่พระเจ้าค่ะพระองค์ก็เลยบอกอานนท์กัมมังเขตตังวิญญาณังพีชังตัณหาสิเนโหอวิชานิวรณานังอวิชาเนี่ยนิวรณานังแปลว่าเครื่องกั้นความไม่รู้เนี่ยเป็นเครื่องกั้นสัตตานังแปลว่าผู้ยึดติดตัณหาคือความอยากสัญโยชนานังแปลว่าเครื่องผูกตัณหาเป็นเครื่องผูกธาตุอันสามก็คือกามภพเนี่ยเป็นธาตุอันสามวิญญาณไปตั้งอยู่นะวิญญาณังปฏิติตังปุณัพพวาภินิพพติธาตุอันสามวิญญาณไปตั้งอยู่ธาตุอันสามตัวธาตุอันสามวิญญาณไปปฏิติตังเอวังอายติงอายติงก็คือต่อไปปุณะก็คือซ้ำภวาภวะคือพบพิเป็นภัยที่น่ากลัวนิพพตินิพพตะก็คือสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วพบใหม่อันเป็นภัยที่น่ากลัวได้สำเร็จเสร็จสิ้นแล้วโหติก็คือได้เป็นเอวังอายติงปุณัพพวาภินิพพติโหติดังนั้นคำว่าพบเนี่ยไม่ใช่แค่ร่างกายเราตายแล้วไปได้ร่างกายใหม่ทุกครั้งที่วิญญาณไปตั้งที่ใดในอารมณ์ใดความเป็นพบมีแล้วนั้นความเป็นพบเกิดตลอดเวลาเลยแม้เรายังไม่ตายนั่งอยู่ขณะนี้นั่งสมาธิเมื่อสักครู่หลุดไปคิดนั่นคิดนี่พบเกิดตลอดเลยพบชาติชรามรณะพบชาติชรามรณะตลอดกายพังเมื่อไหร่แค่นั้นกายพังเมื่อไหร่ความเป็นเราเนี่ยอยู่ในวิญญาณเป็นหลักสัตว์ไม่เคยปล่อยเลยวิญญาณเนี่ยวิญญาณไปปฏิทิตังที่ไหนสัตว์จะยังอัตภาพให้เป็นไปตามอารมณ์นั้นต่อไปอันเป็นอัตภาพมีส่วนแห่งบุญก็ดีมีส่วนแห่งอบุญก็ดีนะคำว่ากรรมหมายถึงธาตุตามธรรมชาติหมายถึงสิ่งอันเป็นที่ตั้งของวิญญาณกรรมไม่รู้เรื่องอะไรกรรมเป็นธาตุเมล็ดพืชตกไปผืนนาใดก็จะได้อัตภาพตามผืนนานั้นผืนนาเลวเนี่ยถูกแบ่งเป็นคติ5นรกกำเนิดฌานเปรตวิสัยมนุษย์เทวดากามภพดังนั้นถ้าลงไปในผืนนาเลวก็สามารถไปได้5คตินี้ใน5คตินี้ในส่วนผืนนาเลวถูกแบ่งเป็นอีก2คืออกุศลกรรมบท10กับกุศลกรรมบท10ถ้าอารมณ์อกุศลกรรมบท10ได้3คติข้างล่างคือนรกกับเนรสารเปรตวิสัยถ้าอารมณ์กุศลกรรมบท10ได้2คติคือมนุษย์และเทวดาดังนั้นการจะสิ้นกรรมให้ได้จึงไม่อาจแก้ไขได้ด้วยพิธีกรรมหรือวิธีการใดๆพระศาสดาจึงตรัสว่าอริยมรรคมีองค์8อริยอัตถังคิกมรรคนี้นั่นเองคือกัมมะนิโรธคามินีปฏิปทาปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งกรรมการจะสิ้นกรรมได้คือการถอนอุปทานความยึดมั่นออกจากผืนนานี้ทั้งหมดผืนนาพวกนี้โยมต้องไม่มีอุปทานต้องไม่มีอุปทานผืนนาพวกนี้ก็ถูกขยายมาเป็นตัวรูปนะเวทนาสัญญาสังขารนั่นคือโยมต้องไม่มีอุปทานในรูปต้องไม่มีอุปทานในเวทนาต้องถอนอุปทานในสัญญาถอนอุปทานในสังขารและที่สุดต้องถอนอุปทานในวิญญาณต้องถอนอุปทานในวิญญาณเพราะวิญญาณเป็นผู้ไปตั้งอาศัยใน4ธาตุนี้วิญญาณจิตมโนวิญญาณก็คืออันเดียวกันแต่อยู่คนละช่วงจังหวะจังหวะที่ลำแสงยังไม่ทันกระทบฉากถูกบัญญัติเรียกว่ามโนคือใจกระทบปั้งเกิดรัศมีการรู้แจ้งขึ้นเรียกวิญญาณณจุดตรงนี้จุดที่กระทบจุดที่สัมผัสเรียกวิญญาณวิญญาณที่รู้ติดต่อเนื่องอารมณ์นั้นต่อไปถูกเรียกว่าจิตและจิตกับวิญญาณพระองค์ก็เชื่อมกันด้วยคำว่าปฐมังจิตตังอุปนังปฐมังวิญญาณังปาตุภูตังถ้าแรกวิญญาณเกิดขึ้นก็คือแรกจิตเกิดขึ้นเหมือนกันจิตเกิดวิญญาณเกิดวิญญาณเกิดจิตเกิดหรือนามะรูปัสสะสมุทยาจิตตัสสะสมุทโยนามะรูปะคือนามรูปสมุทยาคือเกิดนามรูปเกิดจิตตัสสะคือจิตสุทยาเกิดนั้นนามรูปเกิดจิตเกิดอีกอันหนึ่งบอกว่านามรูปะสมุทยาวิญญาณะสมุทโยนามรูปเกิดวิญญาณเกิดนั้นเชื่อมจิตกับวิญญาณเนื้อเดียวกันอันเดียวกันวิญญาณรู้แจ้งพอรู้แจ้งแล้วรู้ต่อไม่ยอมปล่อยเป็นจิตหรือเรียกว่าจิตผูกติดกับอารมณ์การผูกติดใช้คำว่าสัญโยคะสัญโยคะแปลว่าผูกติดกับอารมณ์เราก็เลยคิดต่อไม่ทิ้งความคิดเพราะว่าอำนาจของความเพลินอำนาจของนันทิความเพลินนันทิคือฉันทราคะก็คืออำนาจของฉันทราคะนั่นเองอำนาจของความพอใจอำนาจของความพอใจถูกเรียกว่าสังโยชน์ฉันทราคะคือสังโยชน์ดังนั้นอำนาจของความพอใจก็คือสังโยชน์สังโยชน์แปลว่าเครื่องผูก
นั้นตัวเครื่องผูกที่ผูกให้เราติดอยู่กับระบบของกรรมคือรูปเวทนาสัญญาสังขารก็คือฉันทราคะคือความพอใจนั่นเองเราเป็นคนพอใจมันเองเราก็อยู่เลยอยู่ในระบบของมันเมื่ออยู่ในระบบของมันเราก็ต้องเป็นไปตามมันสัตว์โลกจึงเป็นไปตามกรรมสัตว์ยึดวิญญาณวิญญาณจึงเป็นไปตามผืนนาเป็นไปตามกรรมเข้าใจไหมนี่เป็นอย่างนี้ส่วนภพสามพระศาสดาก็ขยายความมาให้เห็นเป็นอัตภาพก็คือกามภพเนี่ยก็แตกออกเป็นกลุ่มของสัตว์นรกเดรัจฉานเปรตวิสัยพวกนี้นี่สร้างอกุศลและกรรมบท10ส่วนมนุษย์เทวดาพวกนี้สร้างกุศลนะกุศลและกรรมบท10พวกรูปภพนี่ต้องทำสมาธิได้พวกรูปภพอรูปภพนี่มีแต่เทวดาพวกพรหมกายิกาคือยอมเข้าสมาธิได้ฌานที่เท่าไหร่พวกนี้ได้ฌาน2พวกนี้ได้ฌาน3พวกนี้ได้ฌาน4สุทวาสเข้าฌาน1 2 3 4แล้วเห็นเกิดดับยอมต้องเห็นเกิดดับมาสุทวาสสุทวาสมีแต่อริยะไม่มีปุถุชนส่วนเทวดาชั้นอื่นๆนอกนั้นทั้งหมดเนี่ยปุถุชนกับอริยะปะปนกันแต่ปุถุชนมีมากกว่าเท่าดินมหาปฐพีอริยะเพียงแค่เศษดินปลายเล็บดังนั้นเทวดาไม่ได้ดีทั้งหมดนะเทวดาปุถุชนพุทธเจ้าเรียกว่าเรียกเทวดาปุถุชนว่าอัสสุตตวาปุถุชนเณนะปุถุชนผู้มิได้สดับนั้นปุถุชนผู้มิเคยสดับเนี่ยหลังจากกายแตกทำลายก็ไปสู่นรกกำเนิดสารเปรตวิสัยเท่าดินมหาปฐพีดังนั้นเทวดาตายแล้วลงข้างล่างหมดเลยปริมาณมากเท่ากับดินมหาปฐพีพระองค์จึงบอกว่านี่แหละคือความแตกต่างกันระหว่างอสุตตวาปุถุชนเณนะกับสุตตวาอริยสาวโกเทวดาที่ได้สดับก็จับปรินิพานเมื่อกายแตกทำลายนั้นพวกพรหมกายิกาเนี่ยพวกนี้ขึ้นไปเนี่ยถ้าได้สดับแค่นั้นเนี่ยมาก่อนสมัยเป็นมนุษย์เวลาอายุสิ้นไปยังประมาณอายุของเทวดาทั้งหมดให้สิ้นไปก็จะปรินิพานแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนี่เพียงแค่ได้สดับดังนั้นการได้สดับในคำตถาคตนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญช่วยให้เราสามารถปรินิพานได้เร็วขึ้นนี่ก็เป็นเทวดาอรูปภพซึ่งโยมต้องได้สมาธิระดับอรูปอรูปเนี่ยวางไว้ก่อนได้ยากมากปริพาชกในสมัยก่อนเนี่ยนั่งกันทั้งวันทั้งคืนยังไม่ค่อยได้กันเลยได้กันไม่กี่คนสัมมาสมาธิพระศาสดาตรัสไว้แค่นี้4ตัวนี้สัมมาสมาธิในมรรคมีองค์8นี้เป็นสัมมาสมาธิในมรรค8มรรคมีองค์8บอกสัมมาสมาธิแค่4ระดับตรงนี้แต่จะมีพระสูตรที่บอกว่าฌาน1ก็ไม่ควรก้าวล่วงเสียควรละเสียให้เข้าสู่ฌานที่2ฌาน2ก็ไม่ควรก้าวล่วงเสียควรละเสียเข้าสู่ฌานที่3เข้าสู่ฌานที่4ฌาน4ก็ไม่ควรก้าวล่วงเสียควรละเสียเข้าสู่อากาสาอันนี้ก็ไม่ควรก้าวล่วงเสียเข้าสู่วิญญามีพระสูตรอย่างนี้ก็มีคือพระองค์บอกเพื่อจะให้รู้ว่าสมาธิทุกระดับใช้ในการหลุดพ้นได้หมดแต่เหมาะสมก็คือฌาน1 2 3 4แต่ทุกอันไม่ใช่ว่าเข้าไม่ได้และมุมนึงที่พวกเราน่าจะทราบคือใครได้สมาธิสูงระดับใดแล้วพระองค์ไม่แนะนำให้ลดลงมาให้อยู่ตรงนั้นเพราะสมาธิในระดับสูงๆเนี่ยมันทำได้ยากใครทำได้ชื่อว่ามีอินทรีย์แก่กล้ากว่าพวกที่ทำในขั้นต่ำๆอินทรีย์แก่กว่าวิธีในการหลุดพ้นของสมาธิทั้งสองระดับสมาธิระดับนี้จะเรียกว่ารูปสัญญาสมาธิตรงนี้จะเรียกว่าอรูปสัญญาไม่เรียกรูปฌานไม่เรียกอรูปฌานนะตัวของมันเองเนี่ยเรียกฌานหนึ่งปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุติฌานก็จริงแต่ภาพรวมของทั้งก้อนถูกเรียกว่ารูปสัญญาเพราะตัวฌานนี่คือสัญญาอันหนึ่งจากนั้นเนี่ยตัวอรูปเนี่ยจะไม่มีคำว่าฌานหรือฌานะตรงนี้ให้เราระวังดีๆพระเจ้าจะตัดคำว่าฌานออกไปแต่คำสาวกจะเผลอใช้สาวกจะเผลอใส่คำว่าฌานเข้ามาแต่พระเจ้าจะไม่มีแตะเลยเพราะมุมในการเข้าสมาธิจะเปลี่ยนจากการเพ่งเป็นการทำในใจดังนั้นการใช้พยัญชนะผิดนิดเดียวนี่จะทำให้คลาดเคลื่อนไปคำว่าฌานหรือฌานะคือการเพ่งจะใช้กับ4ระดับนี้เท่านั้น1 2 3 4และถูกเรียกโดยรวมว่ารูปสัญญาอันนี้เรียกอรูปสัญญาวิธีในการที่จะหลุดพ้นของ
รูปสัญญาคือเห็นเกิดดับของขันธ์5วิธีในการหลุดพ้นของอรูปสัญญาคือเห็นเกิดดับของขันธ์4เพราะรูปหมดไปแล้วรูปดับไปแล้วดังนั้นสมาธิทุกระดับใช้ในการหลุดพ้นได้หมดพระองค์จะไม่แนะนำให้ใครที่เข้าสมาธิได้ขั้นสูงแล้วลดลงมาต่ำอยู่ตรงนั้นแล้วพยายามเห็นการเกิดดับของขันธ์5หรือขันธ์ทั้ง4ต่อไปก็จะหลุดพ้นน้อมจิตไปสู่อมตะธาตุได้เป็นอย่างนี้ส่วนสมาธิอีก2ระดับ ซึ่งถูกเรียกว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะและสัญญาเวทิตนิโรธตัวเนวสัญญาเนี่ยตัวเนวสัญญานี้ได้2แบบเนวสัญญาวิธีในการหลุดพ้นจะมีบอกว่าเห็นการเกิดดับเนี่ยของขันธ์ทั้ง4นี่ตมาย่อ นิดนึงนะเห็นการเกิดดับนี่พระองค์จะตรัสเห็น11ประการคือเห็นขันธ์ทั้ง4เนี่ยโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นหัวฝีเป็นลูกศรเป็นของให้ยืมเป็นของว่างเป็นของแตกสลายเป็นของไม่ใช่ตนอย่างนี้อันนี้เราก็รวมง่ายๆว่าคือเห็นเกิดดับเห็นเกิดดับของขันธ์ทั้ง4กับอีกนัยยะหนึ่งคือต้องออกมาแล้วเข้าไปใหม่จะเหมือนกับสัญญาเวทยิตะนิโรธนั้นสัญญาเวทิตนิโรธเป็นสมาธิอีก2ระดับหรือเรียกอีกอย่างว่าอายตนะอีก2ดังนั้นตรงนี้จะถูกเรียกว่าอายตนะอีก2 2อันนี้จะหลุดพ้นได้อย่างไรพระองค์บอกว่าต้องออกมาแล้วเข้าไปออกมาแล้วเข้าไปแล้วจะกล่าวว่าเป็นอะไรได้เองโดยชอบผู้ที่ได้เคยสดับในคำตถาคตรู้เห็นได้ฟังว่าอ๋อทุกอย่างเกิดดับเนี่ยก็จะเห็นสัจจะความจริงว่าอ๋อสัญญาเวทิตก็ดับเหมือนกันแล้วก็มีเกิดเหมือนกันสิ่งที่เขาจะได้ก็คือเป็นอรหันต์แต่ถ้าไม่ได้อรหันต์คติที่เขาจะไปก็คืออุทายีบอกพุทธเจ้าว่าได้เทวดาชั้นอรูปพุทธเจ้าบอกโมฆบุรุษแสดงอรูปไม่ใช่ละพระสารีบุตรบอกว่าจะก้าวล่วงเทวดาที่มีกัปพลีกาลาหันเป็นภักษาก็คือกลุ่มเทวดากามภพนั่นเองนะคือพวกจาตุมหาราชิกาดาวดึงยามาดุสิตนิมานรดีปารณิมิตวสวัตติพวกนี้ก้าวล่วงเทวดาพวกนี้แต่ไม่ได้บอกว่าตรงไหนบอกก้าวล่วงเทวดาพวกนี้ก็จะเหลือเทวดาชั้นรูปภพอันเดียวเพราะอรูปภพนั้นปฏิเสธอุทายีไปแล้วนะพุทธเจ้าปฏิเสธอุทายีเป็นคำตอบอุทายีแล้วพุทธเจ้าปฏิเสธดังนั้นก็เหลือเทวดารูปภพกลุ่มเดียวที่พวกสัญญาเวทิตนิโรธจะมาเกิดถ้าไม่เป็นอรหันต์สัญญาเวทิตนิโรธนั้นไม่ใช่สัตวาสไม่ใช่ผืนนาพวกนี้ไม่ใช่ผืนนาสัตวาสก้าวมาสุดที่เนวสัญญาเนวสัญญายังเป็นที่อยู่ของสัตว์แต่เลยไปแล้วไม่ใช่ที่อยู่ของสัตว์ละดังนั้นการไปได้อัตภาพในสัญญาเวทิตไม่มีการได้อัตภาพตรงนั้นแต่สมาธิระดับอื่นทั้งหมดเป็นที่อยู่ของสัตว์ได้หมดเลยเราได้สมาธิขั้นใดนั่นแหละเราจะไปเกิดตรงนั้นแต่ต้องชำนาญต้องน้อมใจพอใจอยู่จนคุ้นเคยแล้วไม่เสื่อมเมื่อกระทำกาละตอนกายพังสมาธิก็ยังตั้งอยู่ได้นั่นน่ะได้ไปปรากฏที่นั่นนี้การไปปรากฏที่นั่นเนี่ยมันอยู่ที่เราไปปรากฏแบบปุถุชนหรืออริยะหรือไปปรากฏแบบเป็นผู้ที่ได้สดับงั้นถ้าเราไปปรากฏแบบเป็นผู้ที่ได้เคยสดับมาก่อนในสมัยเป็นมนุษย์หลังตายปรินิพพานแต่ถ้าเราได้เห็นการเกิดดับนิดเดียวเราจะขยับชั้นไปสุทวาทันทีสุทวาห้าชั้นก็อยู่ที่อินทรีย์โยมสามารถไปได้หมดเพราะการเห็นเกิดดับเนี่ยถ้าอินทรีย์แก่กล้ามันไปได้ถึงอรหันต์แต่ถ้าโยมไม่แต่อรหันต์โยมก็หล่นมาสุทวาห้าชั้นแล้วแต่ว่าจะได้ชั้นใดนะตามกำลังอินทรีย์ดังนั้นเรื่องของสมาธิจึงยังไม่ได้เป็นเครื่องวัดความเป็นอริยะเครื่องวัดความเป็นอริยะคือการเห็นการเกิดการดับหรือคือการเห็นอริยสัจ4นั่นเองต้องเห็นอริยสัจ4จึงจะเรียกว่าได้ความเป็นอริยะสมาธิเป็นเครื่องช่วยให้เห็นเท่านั้นถ้าไม่เห็นก็เปรียบเหมือนพ่อครัวที่ไม่ฉลาดก็ไม่สามารถที่จะได้รับรางวัลจากพระราชาก็หลุดพ้นยังไม่ได้ตัวกรรมเองก็เกิดดับคือผืนนาตัวกรรมเองเนี่ยก็เกิดดับเหมือนกันตัววิญญาณเองก็เกิดดับ
ดังนั้นองค์ประกอบของผัสสะหรือสัมผัสครั้งหนึ่งเนี่ยเป็นของเกิดดับหมดเลยพระองค์จึงบอกว่าองค์ประกอบธรรมะที่เกิดจากองค์ประกอบที่ไม่เที่ยงจะเป็นของเที่ยงได้อย่างไรสิ่งที่ตามมาจากองค์ประกอบที่ไม่เที่ยงเวทนาเกิดจากผัสสะผัสสะเนี่ยเป็นองค์ประกอบที่ไม่เที่ยงมาประกอบกันแต่นั้นเวทนาเกิดจากผัสสะแล้วเวทนาจะเป็นของเที่ยงได้อย่างไรตัณหาเกิดจากเวทนาตัณหาจะเป็นของเที่ยงได้อย่างไรอุปทานก็เกิดจากตัณหาอุปทานจะเป็นของเที่ยงได้อย่างไรการเห็นอุปทานเกิดดับการเห็นตัณหาเกิดดับการเห็นเวทนาเกิดดับการเห็นผัสสะเกิดดับจิตหลุดพ้นได้หมดขั้นตอนใดก็ได้ของปฏิจจสมุปบาทถ้าเราเห็นการเกิดการดับของมันซึ่งพระองค์เรียกว่าเป็นการเห็นโดยนัยยะอริสสัจ4ก็สามารถเข้าถึงมรรคผลนิพพานดับเย็นได้มันก็อยู่ที่กำลังของเราเนี่ยจะปล่อยให้อาการจิตเนี่ยไหลลงมานานขนาดไหนสัมผัสกระทบแล้วยอมวางเลยสักแต่ว่ารู้เลยไหมหรือว่ารอให้เกิดเวทนาว่าพอใจแล้วค่อยทิ้งหรือว่าพอใจแล้วเกิดความอยากแม้อยากจะไปซื้อแล้วละความอยากดีกว่าวางที่อยากหรือว่าซื้อมาแล้วนะแล้วของนั้นมันชำรุดเกิดอุปทานไปแล้วพอใจไปแล้วแล้วชำรุดปล่อยวางอุปทานดีกว่าเนี่ยเราจะปล่อยวางตรงไหนเราปล่อยวางท้ายๆแถวเนี่ยเท่ากับว่ามันผ่านเวทนาผ่านเวทนามาก็แสดงว่าเวทนายังไม่ดับเย็นไม่ดับเย็นก็เลยจะถูกเรียกว่าเป็นสัพพาทิเสสนิพพานธาตุถ้าเขาเป็นอรหันต์ตรงนี้ด้วยความที่เขาปล่อยให้อาการจิตเนี่ยไหลมาแต่ถ้าเขาดับต้นเหตุปัจจัยของเวทนายังไม่เกิดขึ้นก็เลยเรียกว่าเป็นอนุปาทิเสสนิพพานธาตุคือเวทนาเป็นของดับเย็นในอัตภาพก็อยู่ที่เหตุปัจจัยการเดินมรรคของแต่ละคนไม่เท่ากันไม่เหมือนกันตามกำลังอินทรีย์ดังนั้นให้เราทราบว่ากรรมไม่ใช่เจ้าเวรในกรรมไม่มีใครยิ่งใหญ่สั่งเราไปดีไปเลวไปตกนรกไปขึ้นสวรรค์แต่เราเองตัณหาความอยากของเราเองเป็นตัวนำพาเราไปและกรรมคือท่าตามธรรมชาตินั่นเองคือรูปเวทนาสัญญาสังขารที่มีวิญญาณไปตั้งอาศัยซึ่งปุถุชนทั้งหลายก็จะคิดว่าไอ้สี่ก้อนเนี่ยเป็นเราวิญญาณก็เป็นเราเท่ากับว่าเราเนี่ยอยู่ในระบบของกรรมเลยแล้วจะไปหนีกรรมพ้นกรรมยังไงถูกต้องไหมเรากับกรรมเป็นเนื้อเดียวกันเป็นตัวเดียวกันนะเป็นอันเดียวกันเลยนี่แหละถ้าอย่างเงี้ยเรียกว่าเข้าใจกรรมอย่างถูกต้องทบทวนเรื่องกรรมแล้วจากนั้นก็โยงมาสู่พระสูตรที่พระองค์บอกว่าเธอคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดดังนั้นถ้าเราเนี่ยคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดเจเตติปกัปเปติอนุเสติจิตฟังลึกปักลงไปในสิ่งใดสิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณคิดอะไรมาก็ตามวิญญาณไปตั้งปั๊บเรียบร้อยละเพราะเรารู้เรื่องอะไรขึ้นมาการรู้คือการรู้แจ้งของวิญญาณรู้เมื่อใดวิญญาณอยู่ตรงนั้นจิตอยู่ตรงนั้นทันทีเราจะเข้าใจว่าทำไมพระเจ้าให้ทิ้งความคิดทำไมให้ละนันทิคือความเพลินเพราะต้องการดับภพพระองค์บอกว่าภพแม้ชั่วลัดนิ้วมือก็น่ารังเกียจเหมือนมูดคูดใช่ไหมมูดคูดเป็นของมีกลิ่นเหม็นฉันใดสิ่งที่เรียกกันว่าภพก็ฉันนั้นเหมือนกันแม้มีประมาณน้อยเพียงชั่วลัดนิ้วมือก็ไม่มีคุณอะไรที่พอจะกล่าวได้ไม่มีประโยชน์เลยคำว่าพบนี่ทีนี้เราต้องคิดอยู่ตลอดเวลาทำยังไงพระองค์จึงบอกเวลาคิดให้คิดเรื่องกุศลหรือง่ายๆก็คือพยายามทิ้งอกุศลทิ้งอกุศลไปเรื่อยๆทิ้งไปเรื่อยๆขณะที่ทิ้งอกุศลไปเรื่อยๆจนอกุศลเนี่ยไม่มีเท่าที่สุดของปลายขนทรายไปสัมผัสปลายสุดของขนทรายไม่สัมผัสอกุศลเลยคนคนนั้นจะปรินิพพานในทิฏฐธรรมหลักเกณฑ์ในการพยากรณ์อินทรีย์ของสัตว์พระศาสดาได้ทรงบัญญัติไว้ในอินทรีย์ของสัตว์6แบบแต่ถ้าใครในใจไม่มีกุศลเลยเท่าปลายขนทรายไปสัมผัสอะไรจะได้นะนรก1กับนะนรก1กับเยียวยาไม่ได้กุศลไม่มีเลยมองไปในใจเนี่ยโอ้โหหากุศลไม่ได้เลยเสร็จเลยเนี่ยพยากรณ์ตัวเองได้เลยดังนั้นเราจะเห็นความสำคัญของการละนันทิองค์จึงให้ละนันทิละความเพลินทิ้งไปอย่าไปสนใจว่ามันเรื่องอะไรรู้มาปุ๊บวางรู้มาปั๊บวางเลยเพราะมันคือภพแล้วนะมีภพมีชาติเมล็ดพืชไปตั้งบนผืนนาเป็นภพเมล็ดพืชงอกเป็นชาติจะจบด้วยชรามรณะคือต้นพืชก็ต้องตายอารมณ์เมื่อเราคิดแล้วถึงเราจะไม่ทิ้งมันก็ต้องดับอยู่ดีและเราจะเลี้ยงมันไปทำไมขณะที่เราเลี้ยงมันเนี่ยทำให้เกิดอะไรเกิดนิสัยความเคยชินถ้าเคยชินฝั่งเลวเรียกอนุสัยถ้
ถ้าเคยชินฝั่งดีเรียกอุปนิสัยมันเกิดความเคยชินไอ้ตัวอนุสัยหรืออุปนิสัยนี่แหละจะเป็นตัวนำพามโนเนี่ยหรือเมล็ดพืชเนี่ยปลิวไปสู่ผืนนาใดนั้นตัวนี้เป็นตัวเลือกเลือกผืนนาให้เราซึ่งเราอาจจะสงสัยเอ๊ะใครเป็นคนเลือกผืนนาให้เรานี่เลยความเคยชินนี่แหละและความเคยชินของเราเองไม่ใช่ของคนอื่นไม่ใช่คำสาปแช่งคนอื่นไม่ใช่คำยกยอปอปั้นคนอื่นว่าเธอทำดีจังเลยไปสวรรค์เถอะนะแต่เราทำให้ดีก็ยังไปนรกอยู่ดีเป็นอย่างนี้ดังนั้นเท่ากับว่าเนี่ยพระศาสดาต้องการให้เราสร้างอุปนิสัยใหม่สร้างความเคยชินใหม่ความเคยชินใหม่คืออะไรสติปัฏฐานสี่อานาปานสติกุศลาสีกองกุศลที่แท้จริงอยู่กับกองกุศลให้มากกระทำให้มากเจริญให้มากท่านเลยทำให้มากนะมากเพื่อไปเบียดอกุศลออกไปช่วงชิงพื้นที่กันใน24ชั่วโมงท่านบอก24ชั่วโมงเนี่ยใน1วันเนี่ยนะจิตเธอมีกุศลหรืออกุศลมากกว่ากันหรือบอกลูกศิษย์ของนิครนเนี่ยทั้งสมัยไม่ใช่สมัยทั้งกลางวันกลางคืนเนี่ยเธอฆ่าสัตว์หรือไม่ฆ่าสัตว์มากกว่ากันเธอขโมยหรือไม่ขโมยมากกว่ากันตัวนี้เป็นตัวให้ผลเนี่ยเป็นตัวส่งผลมันจะเกิดนิสัยความเคยชินดังนั้นเราอยู่กับอารมณ์ใดนานเราจะเคยชินอารมณ์นั้นก็ให้อยู่กับอารมณ์ที่เป็นกุศลนานไม่เป็นไรอกุศลเหมือนไฟไหม้เสื้อผ้าของเราพอรู้มาปุ๊บว่าเราไปอยู่แล้วเนี่ยรีบทิ้งทันทีทิ้งให้เร็วที่สุดเหมือนไฟไหม้ลุกเสื้อผ้าเราต้องรีบดับกุศลถึงมันเป็นภพที่น่ารังเกียจเหมือนมูดคูดแต่ก็ยังเลี้ยงไว้ได้ทำเป็นวิหารธรรมแต่ที่สุดต้องทิ้งอาตมามาดูพุทธเจ้าเปรียบดีนะอกุศลนี่ไฟลุกเลยแหละเลี้ยงไม่ได้เลยนะเลี้ยงไม่ได้เลยเลี้ยงปุ๊บหนังลอกนะสุกเลยตัวนี่ใช่ไหมแต่มูดคูดก็ยังโอเคนะก็ยังใช่ไหมก็ย่อนกว่าไฟหน่อยใช่ไหมแต่โอเคไม่ดีอ่ะนิดนึงก็ไม่ดีเหม็นน่ะแต่มันก็ไม่ถึงกับตายใช่ไหมแต่ไฟลุกนี่ตายเลยไฟลุกนี่โอ้ท่านปรับอุปมานิดเดียวนะอกุศลนี่เหมือนไฟลุกเลยถ้ากุศลนี่เหมือนมูดคูดไม่ดีทั้งคู่ทีนี้มันอยู่ที่ปัญญินทรีย์ไงถ้าปัญญาของเราแรงกล้าเข้าใจมีสุตตะเราก็มองแล้วโอ้กุศลก็มูดคูดดังนั้นจะเลี้ยงไว้ทำไมใช่ไหมคิดมาปุ๊บก็เลยทิ้งเลยแต่ทีนี้ถ้าคนไม่เห็นตรงนี้ก็จะเลี้ยงความคิดไว้หรือเดินมรรควิธีที่ยังต้องคิดมรรควิธีที่ใช้การคิดเช่นอสุภะอาหารเป็นปฏิกูลนะคิดไหมคิดขณะคิดเป็นภพไหมเป็นนะมูดคูดไหมมูดคูดแต่เราเห็นแค่นั้นนะแต่ก็ยังดีเพราะมันเป็นการทิ้งสังโยชน์เบื้องต่ำแต่ถ้าโยมเห็นประเด็นนี้โยมมีปัญญินทรีย์เท่ากับโยมรวบสังโยชน์เบื้องต่ำกับเบื้องสูงไปพร้อมกันเลยการรวบไปพร้อมกันเนี่ยเรียกบุคคลประเภทนั้นว่าอุปธิปหานายะอุปธิปฏินิสักขายะบุคคลผู้ประหารซึ่งอุปธิสลัดคืนซึ่งอุปธิซึ่งพระองค์จะแบ่งเป็น4บุคคลบุคคลพวกเนี้ย4บุคคลเนี่ยก็จะมีพวกที่สารสังกปาเนี่ยยังไม่หมดกับพวกที่ละได้แล้วเหมือนกระพริบตาเลยอีกพวกหนึ่งก็เหลือเพียงหยดน้ำสองสามหยดเท่ากับอยู่เหลือช่วงลำแสงอะช่วงลำแสงนี่ท่านเปรียบเป็นแบบหยดน้ำนะความขาดสติเผลอสติของเขาเนี่ยเพียงจังหวะเนี่ยนิดเดียวแค่นั้นเองแต่เมื่อวิญญาณรับรู้รูปปั้งเนี่ยเขาจะทิ้งได้ทันทีเหมือนน้ำที่หล่นลงไปในกระทะร้อนๆที่ถูกเผาตลอดวันโดนกระทะฟับหายฟับหายทันทีแต่ยังมีการหยดอยู่ยังมีการสร้างภพแต่เมื่อได้ภพปั๊บหายปุ๊บพวกนี้ก็คล้ายๆกับอุปหัจจะปรินิพพายีกระทบพื้นปุ๊บดับการที่คิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดนอกจากจะพูดได้ว่าภพใหม่เกิดแล้วก็สามารถพูดได้ว่านามรูปเกิดนามรูปัสสะอวกันติอวกันติแปลว่าเกิดหรือปรากฏหรือก้าวลงหรือยังลงเอาให้หมดเดี๋ยวถ้าบอกเกิดบอกไม่ใช่ยังลงนะยังลงบอกไม่ใช่ก้าวลงแปลให้หมดเลยโยมไปเลือกเอาเองนามรูปัสสะวกันตินามรูปได้ปรากฏขึ้นแล้วเกิดขึ้นแล้วหรือเป็นการก้าวลงสู่นามรูปหรือยังลงสู่นามรูปหรืออีกนัยยะหนึ่งก็คือนติแปลว่าน้อมไปน้อมไปเอ็นไปอาคติคติก็คือการมาการไปจุตูปปาโตก็คือจุติจุติบวกอุปาตะอ
อุปาทะก็คืออุบัตินั่นเองนะอุบัติก็คือเกิดเห็นไหมศัพท์มันปรับกันนิดมันก็อันเดียวกันนะจุติก็แปลว่าเคลื่อนหรือตายมันเคลื่อนจากที่เดิมตายนั่นก็คือเกิดดับหรือดับเกิดเพราะมันจะดับก่อนแล้วค่อยเกิดเวลาวิญญาณไปตั้งเนี่ยเท่ากับเกิดมันมีแล้วนั้นเมื่อเวลาจะหายจากการตั้งอาศัยมันต้องดับก่อนแล้วค่อยไปเกิดใหม่นั้นเวลาจิตตั้งอาศัยในอารมณ์แล้วจิตเป็นละหุปริวัตต่างเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วมันก็จะเป็นการดับก่อนแล้วค่อยไปเกิดใหม่ไปเกาะใหม่พงษ์จึงใช้คำว่าจุตูปปาโตคือจุติบวกอุปาตะคือตายแล้วเกิดขณะที่มีการโน้มไปการเคลื่อนไปเนี่ยจิตดวงหนึ่งจะต้องดับจิตดวงใหม่จะเกิดการที่จิตเคลื่อนไปมันไม่ใช่จิตเนี่ยวิ่งไปรู้อารมณ์นั้นวิ่งกลับมาอารมณ์นี้ไม่ใช่จิตดวงหนึ่งที่เคยรู้อารมณ์เนี่ยเคยรู้ลมหายใจนั่งรู้ลมหายใจแล้วหลุดไปคิดเนี่ยเราดูไม่ทันเราจะคิดว่าอ๋อจิตฉันวิ่งไปโน้นจิตฉันวิ่งไปนี้จิตฉันวิ่งกลับมาผิดถ้าเป็นอย่างนั้นจิตจะตายเมื่อไหร่จิตก็เป็นอมตะสิปุถุชนทั้งหลายจึงคิดแบบนั้นปุถุชนทั้งหลายจึงบอกว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดวิญญาณวิ่งไปเกิดที่นั่นไปเกิดที่นี่ซึ่งเป็นมิจฉาทิฏฐิซึ่งวิญญาณเกิดดับตลอดเวลาพระองค์จึงบอกว่าอ๋อขณะที่วิญญาณไปอย่างนี้นะวิญญาณดวงหนึ่งจะตายดวงใหม่จะเกิดจะมีตายและมีเกิดแต่วิญญาณมันไม่ได้อยู่ๆมันเกิดทีเดียวมันต้องเป็นมโนก่อนจากมโนมันถึงเป็นวิญญาณเห็นไหมมันหลายขั้นตอนน่ะนะอันเนี้ยเราต้องค่อยๆเรียนรู้เนี่ยวิญญาณไปตั้งที่ฉากเมื่อมีการมาการไปพอมีการมาการไปวิญญาณดวงนี้จะดับแล้วก็จะต้องเกิดการรับรู้คือวิญญาณดวงใหม่แต่ก่อนเป็นวิญญาณดวงใหม่มันจะต้องเป็นมโนก่อนแล้วมันถึงจะไปชนฉากถึงจะเป็นวิญญาณมันไม่ได้วิญญาณหายไปปุ๊บแล้วเป็นวิญญาณใหม่เลยต้องผ่านกระบวนการของมโนก่อนวันนี้คร่าวๆเท่านี้มีใครสงสัยอยากซักถามอะไรไหมเชิญได้มโนก็เกิดดับเพราะดับได้ทุกช่วงอย่างเงี้ยระหว่างเป็นมโนเนี่ยพอระหว่างเป็นมโนขึ้นมาแล้วกำลังโน้มไปดับตรงนี้ก็ได้ดับตรงนี้ก็ได้หรือไปชนแล้วเป็นวิญญาณแล้วค่อยดับก็ได้เป็นวิญญาณแล้วผูกติดต่อไปแล้วค่อยดับก็ได้ดับได้ทุกจุดอันตราปรินิพพายีไงแค่เป็นมโนเนี่ยเกาะมโนนิดเดียวแล้วมโนกำลังโน้มไปเนี่ยปรินิพพานปรินิพพานปรินิพพานได้ถึง3ขยักสัตตานังเนี่ยเดินมรรคตลอดแล้วเนี่ยมันเสี้ยววินาทีระหว่างเนี้ยคำนวณได้ประมาณ1ใน300ล้านวินาทีมันเร็วมากจังหวะที่เราคิดถึงสิ่งใดจะเกิดภพใช่ไหมครับใช่พอจังหวะที่เราเกิดภพมันจะเกิดชาติชรามรณะต่อมาเลยต่อมาเลยแต่เพียงว่ากายเรายังไม่ดับเนี่ยตรงนี้ชาตินี่คือกับชรานี่คืออะไรรูปที่อะไรที่คือเป็นชาติชรารูปหรือว่าเป็นทั้งสองนามรูปทั้งรูปและทั้งนามนามชรามรณะก็คือจางคลายและดับก่อนจะดับมันจะมีการจางคลายครับแต่รูปก็คือกายเราก็ชราถูกต้องเรายังไม่มรณะใช่เราแค่รอมรณะอย่างเดียวใช่ไหมครับใช่โอเคส่วนอารมณ์ก็เหมือนกันจางคลายแล้วค่อยมรณะคือดับงั้นเราจะเห็นมรณะตลอดเวลาก็คือมรณะของสัญญาสังขารสังขารเวทนาเราจะเห็นมรณะตลอดเวลาแต่เพียงแค่ว่าเราไม่สามารถเห็นมรณะของรูปได้จนกระทั่งเรากายทายสัพเพตาโอเคใช่โอเคขอบคุณครับถูกต้องเลยก็คือพุทธเจ้าจึงบอกอานนท์จำไว้นะนี่เป็นความอัศจรรย์ในจิตของพระผู้มีพระภาคเป็นอย่างยิ่งคือตถาคตเห็นเวทนาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นสัญญาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปและเห็นวิตกเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจริงๆวิตกคือสังขารนั่นเองแต่ถูกแตกออกมานั้นการเห็น3สิ่งนี้เกิดดับเนี่ยเป็นสุดยอดของการเห็นพระเจ้าเนี่ยกำลังคุยเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์อะไรต่ออะไรกับพระอานนท์เนี่ยไม่ได้ตื่นเต้นเลยนะแต่ตื่นเต้นเพราะเห็น3สิ่งนี้เกิดดับบอกเนี่ยความอัศจรรย์ในจิตของพระศาสดาอาเชนเนี่ยค่ะเรียนถามพระอาจารย์เรื่องกุศลกรรมบท10นะคะอ่านในหนังสือมโนจิตวิญญาณที่กล่าวถึงความสะอาดจิตมโนวิญญาณจิตมโนวิญญาณค่ะความสะอาดทางกาย3วาจา4แล้วก็ทางใจ3อะค่ะทางใจเนี่ยถ้าจะเป็นทางกุศลก็คือ1ไม่โลภ2ไม่พยาบาทแล้วก็ข้อ3ก็คือความเห็นถูกต้องทีนี้เมื่ออ่านแล้วจะเจอคำว่ายันที่บูชามีคำว่ายันนะคะขอเรียนถามพระอาจารย์ให้อธิบายคำว่ายันค่ะเพราะว่าโยมคิดว่าน่าจะเป็นหมายถึงสิ่งที่ควรบูชาเช่นพระรัตนตรัยถูกต้องไหมคะยันตัวยันยันเนี่ยก็จริงๆยันก็เป็นแปลว่าการบูชาด้วยยันยะเนี่ยในลักษณะคำว่ายันเนี่ยในพระสูตรหนึ่งที่
อธิบายเกี่ยวกับเรื่องยันค่ะที่พวกพราหมณ์เนี่ยโอ้โหตะเตรียมของอะไรเยอะแยะนะมากมายเลยสัตว์ต้องเตรียมที่จะล้มตายค่ะแล้วพระองค์ก็บอกเนี่ยยันที่ดีกว่าปราณีกว่ามีนะการบูชาที่ดีกว่าเนี่ยไล่มาการรักษาศีลก็เป็นยันนะเป็นการบูชาไล่มาถึงมรรคมีองค์8ก็เป็นยันบางครั้งจะเจอคำว่าบวงสรวงด้วยค่ะในพระสูตรนะคะอันนั้นมีความหมายอย่างไรคะก็เหมือนกันคล้ายๆกันใช่ๆเป็นการบูชาค่ะทีนี้การบวงสรวงเนี่ยบูชาแล้วอ้อนวอนไหมอันนั้นก็อีกอันหนึ่งก็เป็นมิจฉาไปเป็นการอ้อนวอนเป็นการขอทีนี้ในธรรมวินัยเราก็มีขอเหมือนกันเรียกว่าอธิษฐานเธอตั้งจิตเจริญจิตอธิษฐานจิตการอธิษฐานเนี่ยจะสำเร็จถ้าสร้างเหตุถูกนั้นพระพุทธเจ้าเน้นกันที่การสร้างเหตุการอธิษฐานหรือความหวังนั่นเองหวังไม่หวังทั้งหวังทั้งไม่หวังหวังก็หาไม่ได้ไม่หวังก็หาไม่ได้ก็ยังได้ตามความหวังอยู่ดีถ้าสร้างเหตุถูกค่ะ อีกคำถามนะคะในพระสูตรที่กล่าวถึงเบื้องต้นสงสารกำหนดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้น้ำตาที่หลั่งไหลเนี่ยของพวกเราที่การยาวนานเนี่ยมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่มากกว่าเลยคำว่ามหาสมุทรทั้งสี่ค่ะพระอาจารย์ขอเรียนถามพระอาจารย์ว่าหมายถึงแม่น้ำที่ล้อมรอบเขาพระสุเมรุหรือเปล่าคะไม่อาตมามองว่าคือมหาสมุทรที่ล้อมรอบแผ่นดินของพระเจ้าจักรพรรดิเพราะพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยจะต้องมีแผ่นดินเนี่ยมหาสมุทรจดมหาสมุทรคือล้อมรอบด้วยมหาสมุทรมามองอย่างนั้นนะว่าทิศเหนือใต้ออกตกมหาสมุทรทั้งหมดค่ะคำถามสุดท้ายค่ะอุปาทิค่ะพระอาจารย์ซึ่งคือสังโยชน์เนี่ยค่ะอุปาทิกับอุปาทานมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรคะเหมือนกันอ่ะเฉือนกันหน่อยนึงยึดเหมือนกันแต่ความยึดอันนึงเป็นส่วนอนุสัยเคยอธิบายไปทีหนึ่งละแต่ยากนิดหนึ่งคร่าวๆก็คือให้ทราบว่าอุปาทิเนี่ยคือสังโยชน์เบื้องสูงแต่มันจะเกี่ยวเบื้องต่ำมาเฉพาะในส่วนอนุสัยในส่วนเบื้องต่ำเนี่ยมันจะมีส่วนอนุสัยซึ่งส่วนอนุสัยเนี่ยจะเป็นส่วนสังกัปปะคือส่วนสังขารที่ปรุงมาส่วนเนี้ยปุถุชนจะละไม่ได้จะละได้เฉพาะอริยะซึ่งรู้นิสสรณะอุบายเครื่องออกไปพ้นต้องได้สดับต้องมีปัญญาที่เป็นนิเพธิกปัญญาปัญญาเครื่องจอดแทงคือรู้การเกิดดับนั้นอุปาทิมันจะเกี่ยวนี่มานิดหนึ่งแต่ 99% ของมันก็คือสังโยชน์เบื้องสูงนั่นเองค่ะขอบพระคุณพระอาจารย์ค่ะอาจารย์ครับเทวดาที่ยังเทวดาส่วนใหญ่โทสะโมหะเนี่ยยังมีอยู่ใช่ไหมครับนอกจากว่าจะอยู่เป็นชั้นครบเลยอาคันธนามีขึ้นไปถ้ารวมโมหะด้วยมีหมดมีหมดใช่ครับถ้าราคะนี่จะหมดแต่สุทธาวาสนี่ราคะหมดละราคานุสัยกามโยคะวิสังยุตโตละพลากแล้วจากเครื่องผูกในกามแต่โทสะยังมีอยู่จะเหลือเศษพยาบาทนิดนึงตัวสังโยชน์ตัวที่5แต่ถ้าอากนิฐาจะหมดอากนิฐาเนี่ยจะ5เกลี้ยงแต่4ชั้นแรกเนี่ยจะ4เกลี้ยงเพราะในบุคคล4จำพวกที่มีอยู่ในโลกเนี่ยพระพุทธเจ้ารับรองพวกที่5เกลี้ยงเนี่ยเฉพาะอากนิฐาไม่ได้รับรอง4ชั้นข้างล่างนั้นมันก็จะแบ่ง5ชั้นของสุทธวาสเป็น2กลุ่มทันทีเลยกลุ่มแรกคือ4ชั้นล่างอวิหาอัตปาสุทธสาสุทธสีพวกนี้ละสังโยชน์ได้4แต่พออากนิฐาปุ๊บพระองค์บอกว่าพวกนี้คือปัญจนังโอรัมภาคียานังสัญโยชนานังปริคยา5เบื้องต่ำสังโยชน์สิ้นเกลี้ยงหมด5แต่ก็ยังมีโมหะอยู่ใช่ไหมครับเพราะว่ายังเหลือเหลือค่าเบื้องสูงขอโอกาสครับอาจารย์ครับเชิญครับในส่วนของสัมมาสมาธินะครับที่พุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่ามีในส่วนของเฉพาะในส่วนของรูปสัญญานะครับชั้น1 2 3 4แล้วคราวนี้พุทธองค์มีทรงตรัสไว้ว่าเพราะเหตุใดถึงไม่เอาในส่วนของอรูปสัญญามาเป็นสัมมาสมาธิหรือมันมีข้อเสียอะไรยังไงครับยังไม่เห็นประเด็นนี้เท่าไหร่เพราะว่าทั้งสมาธิทั้ง9ระดับนั้นก็ใช้ในการหลุดพ้นได้หมดเหมือนกันจะว่าเสียก็พูดยากเพียงแต่อาจจะไม่แนะนำจะว่าไม่แนะนำก็มีพระสูตรที่แนะนำแต่น้อยแต่ว่าแนะนำมากเอาเป็นว่าแนะนำมากกับแนะนำนิดหน่อยถ้าแนะนำมากเป็นหลักเนี่ยเป็นสัก 80-90% เนี่ยคือ1 2 3 4นะครับแต่อย่างอื่นเนี่ยแตะไว้นิด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 แค่นั้นเองเพียงให้รู้ว่ามันหลุดได้นะครับแต่ก็ไม่ได้แนะนำหรือสรรเสริญอะไรมากมายครับอย่างนี้
อาจจะมีส่วนในส่วนของว่ามันเนื่องจากสมาธิในสี่ระดับแรกเนี่ยมันเป็นในส่วนของรูปสัญญาการเห็นเกิดดับอาจจะง่ายกว่าหรือเปล่าในการเห็นนามธรรมอะไรอย่างเงี้ยเห็นเกิดดับง่ายกว่าไหมคิดว่ามีส่วนเพราะมันยังเนื่องด้วยรูปครับเพราะรูปเนี่ยมันชัดครับเวลาจิตอยู่กับรูปเนี่ยมันไม่คิดมันชัดแต่พอเวทนาพออยู่กับนามธรรมปุ๊บนามกับนามเนี่ยเรามองยากว่าอะไรดับครับงั้นถ้าเราตั้งจิตอยู่กับเช่นอุเบกขาแล้วเราจะเห็นการเกิดดับเนี่ยเริ่มมองยากละเพราะเราไม่รู้ว่าอุเบกขาคือผืนนามมันดับหรือวิญญาณดับเพราะมันดับได้ไวทั้งคู่แต่ถ้าตั้งจิตอยู่ในกายกายยังไม่ตายแน่นอนยังไม่ดับแต่อะไรหายไปก่อนวิญญาณจะเห็นวิญญาณดับทันทีครับมันทำให้เปรียบเทียบชัดไงครับคือเห็นของหยาบใช่ไงกว่าหยาบกับละเอียดหยาบสุดกับละเอียดสุดมันอยู่ด้วยกันเลยชัดเจนในส่วนของฉันทะราคะนันทิตัณหาเนี่ยครับก็มีการเกิดดับได้เหมือนกันใช่คราวนี้อยากจะทราบว่าในเมื่อมีการเกิดดับแสดงว่ามันต้องเป็นขันธ์หนึ่งขันธ์ใดในขันธ์ห้าครับในกลุ่มนี้พระศาสดาทรงจัดไว้อยู่ในขันธ์ไหนครับมันอยู่ที่ว่าเราจะพูดในส่วนของพื้นนาหรือส่วนของลำแสงอ่ะนั้นถ้าส่วนของพื้นนามีขันธ์ทั้ง4พร้อมกับวิญญาณถ้าส่วนของลำแสงก็มีแต่สังขารซึ่งสังขารคือความปรุงแต่งในสังขารถูกแบ่งเป็น2ก้อนหลักๆสังขารที่เกิดจากอวิชชากับสังขารที่เกิดจากผัสสะผัสสะเป็นเหตุเกิดของสังขารหรือสังขารเกิดจากผัสสะสังขารในส่วนลำแสงเกิดจากอวิชชาอวิชชาปัจจยาสังขาราอวิชชาเป็นปัจจัยของสังขารแต่อันนี้ผัสสะเป็นเหตุสังขารงั้นสังขารมีทั้ง2กลุ่มกลุ่มลำแสงกับกลุ่มฉากขอบพระคุณครับแล้วพระองค์ยังปรับตรงนี้อีกนะถ้าที่เราเห็นเนี่ยตรงขณะที่เป็นส่วนของลำแสงสังขารในส่วนลำแสงเนี่ยถ้ายังไม่สำเร็จเป็นตัวเนี่ยพระองค์จะใช้สุดแค่อนิจจังจะไม่ใช้อนัตตาเพราะยังไม่สำเร็จเป็นตัวก็จะใช้สุดแค่อนิจจังแต่พอเป็นตัวเมื่อไหร่ปุ๊บจะเริ่มแตกคำว่าอนัตตาเข้ามาแล้วในส่วนของนิปปะในส่วนของปปัญจสัญญาเนี่ยครับในกลุ่มอยู่ในกลุ่มพวกไหนบ้างครับอยู่ในกลุ่มของฉันทราคะในที่ตั้งวิญญาณ4นั่นเองที่ตั้งวิญญาณ4ก็ทำให้เกิดฉันทราคะได้ตัวฉันทราคะก็เป็นเหตุให้เกิดนิปปะปัญจสัญญาสังขารเวทนาเกิดความเนิ่นช้าตัวความเนิ่นช้าคือความเพลินนั่นเองเมื่อเราเพลินก็คือช้าละไม่ทิ้งทิ้งช้าเมื่อไหร่นั่นน่ะเพลินละนิปปะปัญจละเป็นความเนิ่นช้าเราเพลินกับความคิดอดีตอนาคตเนี่ยไม่ยอมทิ้งเนี่ยเนิ่นช้าละพอใจอยู่กับการคิดพอใจอยู่กับสุขพอใจอยู่กับทุกข์โมหะคืออวิชชาอันเดียวกันมั้ยครับโมหะอวิชชาอันเดียวกันอันเดียวกันใช่มั้ยครับอีกคำถามนึงที่บอกว่าถ้าเราพบเราเนี่ยเป็นอกุศลใช่มั้ยครับมันก็คือกรรมไม่ดีแล้วก็เป็นถ้าเป็นกุศลก็คือกรรมดีแต่ถ้าไม่คิดอะไรเลยก็คือไม่ดำไม่ขาวก็คือไม่มีทั้งกรรมดีกรรมไม่ดีกรรมดีใช่ไหมครับไม่ถ้ากรรมไม่ดำไม่ขาวเนี่ยจะชี้ไปที่มรรคแปดมรรคแปดใช่งั้นถึงว่ากรรมดีที่เป็นกุศลน่ะเป็นมูดคูดก็จริงแต่ว่าก็ยังส่งผลต่อสิ่งที่ดีใช่ไหมครับงั้นในแง่ของฆราวาสเองฆราวาสเองทำมาหากินอยู่งั้นก็ยังจำเป็นต้องเก็บกรรมดีอยู่เพราะว่ายังต้องการที่จะสมมติมีลาภมีอะไรต่างใช่ไหมครับแต่ถ้าเราทิ้งทันทีเลยเนี่ยเราอาจจะหรือเราอาจจะปรินิพานจริงแต่ว่าเราก็อาจจะยังไม่ได้ลาภในช่วงที่เรายังมีชีวิตอยู่ถูกไหมได้โอเคเพราะถ้าเทียบอานิสงส์เนี่ยถ้าเราทิ้งทันทีเลยคือเราได้ความเป็นอะไรแล้วคือเห็นอานิจจังครับซึ่งการเห็นอานิจจังชั่วลัดนิ้วมือเนี่ยพระเจ้าเทียบไล่กับพราหมณ์เวลามะเนี่ยให้ทานกับคนเป็นพันๆหมื่นๆกับมากับโสดาบันกับอรหันต์ถึงพระพุทธเจ้าถึงเจริญเมตตาถึงอะไรต่ออะไรเนี่ยสู้รัดนิ้วมือนี่ยังไม่ได้เลยอันนี้ส่งรัดนิ้วมือมากกว่าทั้งหมดที่กล่าวมาแต่รัดนิ้วมือก็คือกรรมที่ไม่เป็นกรรมดำกรรมขาวใช่ไหมครับอือแต่เพียงแค่ว่าแต่ยังได้ผลอันนี้ส่งเท่ากับกรรมดีเหรอครับมากกว่ากรรมดีมากกว่าทั้งหมดเลยอ๋อใช่เพราะท่านกำลังเปรียบเทียบอันนี้ส่งว่าให้ทานกับคนเป็นร้อยเป็นพันเนี่ยสู้ให้กับโสดาบันรูปเดียวไม่ได้
โอเคให้กับโสดาบัน100สู้ให้กับสกทาคามีรูปเดียวไม่ได้แล้วไล่อย่างละ100มาถึงอรหันต์ครับไล่อรหันต์100สู้ให้ทานกับพระปัจเจกไม่ได้ครับให้พระปัจเจก100สู้ให้สัมมาสัมพุทธะรูปเดียวไม่ได้ครับแล้วทั้งหมดเนี่ยสู้การสร้างกุฏิวิหารไม่ได้การสร้างกุฏิวิหารสู้ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะไม่ได้ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะชู้รักสู้รักษาศีล5ไม่ได้ครับรักษาศีล5สู้เจริญเมตตาชั่วสูดดมของหอมไม่ได้เจริญเมตตาชั่วสูดดมของหอมสู้เห็นอนิจจสัญญาชั่วลัดนิ้วมือไม่ได้สุดท้ายยังอยากได้ลาภอยู่ก็คือแค่อนาปานสติอนาปาถึงแม้ไม่ถึงไม่ดำไม่ขาวยังไงก็ได้ลาภยังไงก็ได้ดีกว่ากำขาวใช่โอเคถูกครับแล้วดีกว่าโอ้โหไม่รู้กี่เท่านี่เรานั่งไปชั่วโมงนี่กวาดไปเท่าไหร่มหาศาลพระอาจารย์ครับขอโอกาสครับนะครับผมจะถามเรื่องตัวลำแสงกับฉากครับถ้าเราพิจารณาเรื่องผัสสะตัวนี้มันจะได้ไหมครับได้ตัวลำแสงกับฉากก็คือสัมผัสมันกระทบกันเนี่ยเหมือนผัสสะมันเป็นตัวเป็นเหตุให้เกิดของกรรมของทุกอย่างอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่แล้วถ้าเกิดว่าพิจารณาแล้วใช้วิธีสุตตะในตัวส่วนกระจายผัสสะตัวนี้ก็ใช้ได้ใช่ไหมพุทธเจ้าถึงบอกกระจายผัสสะเนี่ยเป็นปฏิปทาที่สะดวกสบายต่อการเข้ามาผลคือมันเก็บรวบทุกตัวหมดได้หมดเลยไงเพราะทุกตัวมันมารวมกันที่ผัสสะหรือสัมผัสหมดเพราะขันธ์5เนี่ยมันครบที่ผัสสะไงถ้าไม่มีผัสสะหรือสัมผัสขันธ์5ไม่ครบวิญญาณยังไม่มีการรู้แจ้งยังไม่เกิดขึ้นขอบพระคุณมากครับเราจะเริ่มเข้าใจว่าทำไมพุทธเจ้าบอกว่าปฏิปทาที่สะดวกต่อการเข้ามาผลเนี่ยคือการกระจายผัสสะท่านจับในตำแหน่งที่ทุกอย่างมันเริ่มเกิดและถ้าตอนเริ่มเกิดเนี่ยกระจายมันออกเนี่ยดับเลยง่ายสุดตรงนี้กราบเรียนพระอาจารย์ครับทางด้านซ้ายมือครับในฉากที่พระอาจารย์ได้เทศนะครับผมจะมีกามภูมิใช่ไหมฮะกามภพก็จะมีเทวดามีมนุษย์แล้วก็มีเปรตเดรัจฉานแล้วก็นรกนะฮะแล้วทีนี้อสูรนี่อสูรกายมันอยู่ไหนครับผมอสูรเนี่ยเราเดี๋ยวต้องดูเป็นจุดที่เราต้องสืบค้นอีกทีนึงเพราะว่าพวกเทวดาที่กายไม่งามก็ถูกเรียกว่าอสูรเหมือนกันเราเลยยังไม่มั่นใจว่าคำว่าอสูรเนี่ยมันเป็นการบ่งบอกถึงความไม่งามเฉยๆหรือบ่งบอกการได้อัตตาเพราะมันมีการเรียกหลายแบบก็คือเราเสิร์ชมาได้พอสมควรเรื่องของอสูรเนี่ยก็คือในผังภพภูมิตรงนี้กลุ่มของอสุรกายากับยักษ์เนี่ยยังเป็นกลุ่มที่ต้องสืบค้นต่อไปอย่างคำว่าอสูรที่เจอเนี่ยคำว่าอสูรที่เจออสูรนาคคนทันอาศัยอยู่ในสมุทรนี่พระสูตรหนึ่งในสมุทรก็มีอสูรอีกเทวโลกก็มีอสูรอีกโอ้มันอยู่ที่ไหนกันแน่นอหรือเดรัจฉานเนี่ยข้างบนก็เทวโลกก็มีเดรัจฉานอีกเราก็มีเดรัจฉานอันนี้เดรัจฉานที่อยู่ในเทวโลกเนี่ยเป็นฐานะที่เป็นได้ไหมเพราะมันมีเดรัจฉานที่เป็นโอปปาติกะอย่างนาคเนี่ยนาคที่เป็นเดรัจฉานเนี่ยนาคที่เป็นโอปปาติกะคือผุดขึ้นเป็นตัวมีหรือเหมือนกับมนุษย์บางพวกเป็นโอปปาติกะแต่พวกเราเนี่ยเป็นมนุษย์ที่เกิดในครรภ์งั้นตัวมนุษย์ก็มีหลายจำพวกงั้นอสูรก็มีพระสูตรเหล่านี้เทวดามนุษย์อสูรนาคคนทันทะเลาะวิวาทกันพระเจ้าไล่เนี่ยจากสูงมาต่ำเนี่ยเทวดามนุษย์ลงมาอสูรมานาคมาคนทันส่วนอีกพระสูตรหนึ่งบอกว่าท้าวสักกะมีอสุรกัญญานามว่าสุชาเป็นประชาบดีคือมีอสูรชื่อสุชาเป็นมเหสีอสูรเป็นมเหสีท้าวสักกะหรือมันเป็นแค่เรื่องของกายไม่งามเทวดาอย่างเงี้ยและอสูรนี่ลบกับเทวดาได้สมัยที่อสูรลบกับเทวดาเอามันไม่ธรรมดามันไปลบกับเทวดาเราลบกับเทวดาได้มั้ยล่ะก็ไม่ไหวนะก็เปรียบเหมือนพญามารอะไรอย่างงี้หรือเปล่าครับคล้ายๆงั้นแล้วมีอันนี้อีกว่ามนุษย์ที่เกื้อกูลแก่มารดาบิดาเกื้อกูลแก่สมณพราหมณ์อ่อนน้อมต่อผู้หลักผู้ใหญ่ในสกุลอธิษฐานอุโบสถปฏิบัติทำบุญมีอยู่มากเพราะเหตุนั้นทิพยกายย่อมบริบูรณ์อสุรกายย่อมเสื่อมไป
ประเด็นนี้ก็เป็นแค่การเสื่อมไปของกายที่เคยมีกายงามแล้วก็เสื่อมไปแล้วก็อย่างที่อสูรเนี่ยมันมานั่งที่ทิพยอาสน์ของท้าวสักกะแล้วพอพวกเทวดาลูกน้องท้าวสักกะไปลุมด่าเนี่ยกายมันยิ่งงามขึ้นงามขึ้นงามขึ้นแต่พอท้าวสักกะมาท้าวสักกะก็ไม่ได้ว่าอะไรคุกเข่าประคองอัญชลีแล้วก็พูดดีๆไอ้ยักษ์นั่นน่ะพุงพลุ้ยลงไปเลวลงไปเลวลงไปกายเสื่อมไปเรื่อยๆในมันมีหลายแง่ไงแล้วเทวดาก็เคยลบกับอสูรถ้าอสูรลบชนะพึงจองจำท้าวสักกะผู้เป็นจอมเทวดานั้นด้วยเครื่องจองจำ5จัดการเทวดาได้อ่ะนะไม่ธรรมดาเลยประมวลเรื่องของอสูรทั้งหมดเนี่ยยังประมวลไม่ออกไงการประเนี่ยการประชุมกันของเทวดาทั้ง10โลกธาตุเพื่อเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคก็มีการกล่าวการมาถึงพวกอสูรด้วยท้าวเวปปจิติจอมอสูรสมพรจอมอสูรเราอสูรชื่อกาละกันชิกาเลวกว่าอสุรกายทั้งปวงเนี่ยกลุ่มของพระสูตรเรื่องอสูรต้องสืบค้นพยาอันนี้มันยังเป็นประเด็นเล็กไงก็เลยยังไม่เข้าไปยุ่งมันเท่าไหร่ปล่อยไปก่อนแต่ก็เป็นมิจฉาทิฏฐิใช่ไหมครับมิจฉาทิฏฐิใช่อยู่ในกลุ่มมิจฉาทิฏฐิก็ยังเป็นปุถุชนกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ครับเนี่ยท้าวสักกะจอมเทวดาได้ตรัสกับท้าวเวปปจิติจอมอสูรว่าในเทวโลกนี้ท้าวเวปปจิติเป็นเทพมาก่อนอสูรเกิดมาก่อนท้าวสักกะเป็นพี่เวลาใครบอกว่าใครแก่กว่าใครเนี่ยไม่อาจกล่าวได้จริงๆโดยการนับตลอดสังสารวัฏแต่จะต้องนับจากการเกิดเพราะในสังสารวัฏเนี่ยถ้าเราบอกว่าเราแก่กว่าคนนี้ก็บางทีชาติที่แล้วเนี่ยเราอ่อนกว่าก็ได้แล้วเกิดตายมาก่อนหรือใช่มันอยู่ที่ใครเกิดใครตายก่อนถ้านับตลอดสังสารวัฏมันแทบจะวัดไม่ได้ว่าใครแก่ใครอ่อนเลยคำถามครับอาจารย์ uh-huh. เราเจอเทวดาหรือพรหมเนี่ยครับ uh-huh. เทวดาที่เป็นปุถุชนกับเทวดาที่เป็นอริยะนี่ครับ uh-huh. เราควรจะไหว้เทวดาที่เป็นอริยะด้วยไหมครับเหมือนเราเห็นพระพรหมอ่ะครับ uh-huh. พระพรหม uh-huh. พระพรหมอาจจะเป็นพระพรหมที่เป็นอริยะหรือพระพรหมที่เป็นปุถุชน ก็เลยไม่แน่ใจว่าเหมือนกับการที่เราไหว้กับคนหรือว่าเราไหว้คนที่มีศีลหรือมีความเป็นอริยะจะถูกต้องไหมหรือว่าไม่ควรเลยในภพมนุษย์กับเทวดาเนี่ยมันสูสีกันมีความดีกันคนละแบบในความดีคนละแบบเนี่ยคือเทวดาได้อายุทิพย์วรรณทิพย์สุขทิพย์อย่างเงี้ยแล้วก็มนุษย์เนี่ยได้ความมีสติความกล้าหาญการประพฤติพรหมจรรย์ที่เยี่ยมยอดในความดีคนละแบบนี้เทวดาก็บอกว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสุคติของเขามนุษย์ก็บอกเทวดาเป็นสุคติของฉันคือต่างคนต่างก็อยากได้ของอีกฝ่ายหนึ่งส่วนเทวดาเนี่ยจะไหว้มนุษย์ที่มีศีลไหว้มนุษย์ที่อยู่ประพฤติพรหมจรรย์เลี้ยงดูภรรยาโดยชอบธรรมไหว้ผู้เสขะผู้อเสขะเท่ากับว่าถ้ามองแล้วเนี่ยเขาไหว้คุณธรรมงั้นถ้ามีคุณธรรมเขาก็โอเคเขาก็ไหว้นั้นโดยภายใต้หลักการเดียวกันเราก็ไหว้เทวดาที่มีคุณธรรมอาศัยคุณธรรมข้อธรรมเป็นเกณฑ์และถ้าโยมเป็นโสดาบันในมนุษย์โยมควรจะไหว้เทวดาปุถุชนไหมมันก็ไม่ใช่ฐานะใช่ไหมหรือว่าโยมเป็นอรหันต์และโยมจะเอาแค่ความปราณีตของกายมาเป็นตัวว่าฉันต้องไหว้ก็ไม่ใช่ก็ต้องเอาธรรมะเป็นตัววัดขอโอกาสครับอาจารย์ด้านหน้าครับผมครับต่อเนื่องจากคำตอบตะกี้นี้ที่ว่ากรรมไม่ดำไม่ขาวมีวิบากไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความขึ้นกรรมที่ชี้ไปที่มรรคมีองค์8นะครับทีนี้ถ้าไปเชื่อมกับพระสูตรมหาจัตตารีเนี่ยมรรคที่มี2จำพวกคือเป็นไปเพื่อสาสวะกับอนาสวะเพราะฉะนั้นกรรมไม่ดำไม่ขาวจะชี้ไปที่อนาสวะอย่างเดียวถูกไหมครับใช่ๆชี้ไปที่เบื้องปลายไม่ใช่เบื้องต้นใช่มั้ยครับแม้แต่สัมมาสังกัปปะเบื้องต้นเนี่ยที่เบื้องต้นเบื้องปลายใช่ฮะที่ดำริออกจากกามใช่พวกเนคขัมมะพวกนี้ก็ยังไม่ถือว่าเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมใช่เพราะว่ามรรค8ตัวเบื้องต้นเนี่ยจะยังต้องการบุญอยู่
เห็นคำแปลใช้คำว่ามีส่วนแห่งบุญใช่มีส่วนแห่งบุญถ้างั้นเดี๋ยวพวกเราก็ไปพักกันเนาะ